ดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเด้อครับผมมื้อนี้ก็โอกาสดีนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเฮ็ดกับเขากับน้ำนํากันนะครับมื้อนี้ก็จะแปลกตาจักหน่อยนะครับใส่เตาถ่านในการเฮ็ดกับเขานะครับเพื่อนๆมื้อนี้เดี๋ยวจะเป็นเมนูใดนะครับเฮาก็ดังไฟกันก่อนเนาะครับดังไฟเตาถ่านกันก่อนครับเดี๋ยวไปรอชมเด้อครับว่าเป็นเมนูอีหยังนะครับผมครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือได้เมนูที่จะเฮ็ดในวันนี้ครับมื้อนี้ก็ได้ปลาดุกนามานะครับได้ปลาดุกนามานะครับปลาดุกนามานะครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับบังเรียบร้อยแล้วนะครับบังนะครับปลาดุกนาเนี่ยเอกลักษณ์เขาก็จะบ่คือกันกับปลาดุกเลี้ยงนะครับเพื่อนๆก็ตัวเขาสิว่าใหญ่ปานใดนะครับอันนี้เพิ่นสูบปลามานะครับสูบสามาก็ได้มา4ตัวครับเพื่อนๆเนี่ยได้มา4ตัวก็เลยมื้อนี้จะปิ้งนะครับปิ้งนะครับผมก็เหยียบใส่กระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็ใส่ผงนัวผงใส่เกลือไปนิดนึงครับง่ายๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวมาเบิ่งความหน้าตาว่าหน้าท่านขนาดใดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวสี่อย่างใส่ตะแกรงเหล็กครับเนาะอย่างใส่ตะแกรงเหล็กแบบนี้นะครับรอชมนะครับว่ามันจะแซ่บขนาดใดนะครับเดี๋ยวจะตำเจียวพริกอ่อนนำครับเพื่อนรอชมครับนี่ก็เป็นปลาดุกนะครับเราเหยียบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอันนี้ก็ไฟนะครับใส่ไฟอ่อนๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวย่างเลยเนาะครับเพื่อนครับถ้าไฟมันแห้งเขาก็นะครับเขาก็เติมขี้เถ้าลงไปนะครับเพื่อจะได้ลดความหอนลดอุณหภูมินะครับก็ดีนะครับปลาดุกเข้านะครับก็เริ่มที่จะเลี้ยงขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนปลาดุกเข้าก็พอต้องย่างโดนก็ได้ครับจะคู่มักแห้งๆหรือย่างไฟอ่อนๆ นะครับเพื่อนมาเด็ดวัตถุดิบไปเฮ็ดแจ่วครับเพื่อนเอาโน่นนี่แล้วกันนี่ได้เปรี้ยวๆจังหน่อยเป็นไรดีเนาะครับเอาลูกนี้แล้วกันน่าจะเปรี้ยวนะแต่ลูกเปรี้ยวได้แล้วครับเพื่อนเรียบวัตถุดิบเผ็ดเจียวครับเพื่อนๆปลาดุกของเฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุกแล้วนะครับหอมหอมหอมครับบ่ได้ใหม่เด้อครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนสีโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทำแจ่วกันต่อเลยนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆวัตถุดิบในการเฮ็ดแก้วของเฮามื้อนี้นะครับก็จะมีนี่เลยครับม่วงนะครับหอมแดงนะครับหอมแดงครับแล้วก็พริกนะครับเพื่อนๆตัวนั้นก็เป็นเกลือเป็นผงชูรสน้อยนึงครับเดี๋ยวเพื่อนๆได้เบิ่งครับใกล้ๆนี่เลยครับง่ายๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเฮามาตำ
แจ่วกันเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่พริกลงไปโขกก่อนครับพริกหน่อยงามๆครับพริกขี้หนูพริกกะเลียงพริกขี้หนูสวนเฮานี่แหละครับหอมๆนี่แหละนะครับใส่ลงไปนี่ก็เกี๊ยวนะครับอันนี้เป็นแจ่วบ่ได้ย่างนะครับเพื่อนแจ่วพริกดิบนะครับตามเลยครับไปนี่ครับหอมแดงลงไปครับเติมเกลือลงไปจักหน่อยครับเกลือครับพี่ก็เลือกใส่เอาเลยครับผู้ใดมักเผ็ดหลายเผ็ดหน่อยครับนี่เลยครับมะม่วงครับสับๆๆลงไปครับสั่นลงไปครับนะครับอะไรกันครับหอมเผ็ดๆเปรี้ยวๆอ่ะเติมหมูนัวลงไปครับนิดนึงชิมเบิ่งก่อนเสร็จแล้วครับเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆน่าทานไหมครับเดี๋ยวไปทานกับปิ้งปลาดุกนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ใส่จานนะครับครับปลาดุกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปิ้งเรียบร้อยนะครับปิ้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆปิ้งแข็งๆนะครับแซ่บตะแซ่บนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเมนูที่นำเสนอเพื่อนๆมื้อนี้ครับผมครับมื้อนี้ก็ได้เมนูนะครับพิเศษนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับเมนูนี้นะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดนะครับมื้อนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมื้อนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาเฮ็ดกับข้าวกับน้ำนะครับมองมุมเมนูกับข้าวพื้นถิ่นนะครับก็มีปลาดุกนะครับย่างนะครับมีแก้วนะครับเพื่อนๆจังไหนขอฝากเพื่อนๆให้กำลังใจในเด้อครับผมสำหรับมื้อนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ